ปล่อยวางไม่ใช่การปล่อยปละละเลยหลวงปู่ไดโนเสาร์ท่านเมตตาอธิบายการปล่อยวางเช่นไรจึงจะถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาโยมถามหลวงปู่ครับทำไมไปที่ไหนที่ไหนพระท่านก็สอนแต่ให้ปล่อยวางปล่อยวางถ้าทุกคนปล่อยวางหมดถ้าอะไรอะไรก็ปล่อยวางแล้วประเทศชาติจะพัฒนาหรอครับหลวงปู่ตอบว่าหึคุณเข้าใจคำว่าปล่อยวางแค่ไหนโยมตอบว่าผมคิดว่าการปล่อยวางคือการละทิ้งทุกอย่างไม่สนใจอะไรเลยไม่ยึดติดเอาตัวเองรอดอย่างเดียวหลวงปู่ตอบว่านั่นคุณกำลังยึดติดโยมก็บอกว่าอ้าวผมยึดติดยังไงครับหลวงปู่ก็ในเมื่อผมปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่สนใจอะไรไม่สนใจใครหลวงปู่บอกว่านั่นแหละยึดติดยึดติดในความคิดของคุณไงยึดติดในความเห็นผิดไงการปล่อยวางแบบที่คุณว่าเป็นการปล่อยปละละเลยไม่ใช่การปล่อยวางบ้านสกปรกคุณไม่กวาดคุณก็บอกว่าปล่อยวางลูกคุณทำตัวไม่ดีคุณก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมเตือนไม่ยอมสอนคุณบอกว่าปล่อยวางหนักๆเข้าอะไรมากระทบกายกระทบใจก็ปล่อยไปปัญหาเข้ามาสมหัวมากมายก็ไม่แก้ไขเพราะคุณปล่อยวางแบบนี้ไม่เรียกปล่อยวางเรียกว่าปล่อยปละละเลยปล่อยวางอย่างนี้หลวงปู่ไม่เชื่อว่าคุณปล่อยวางคุณขี้เกียจกวาดบ้านก็บอกว่าปล่อยวางจะให้หลวงปู่เชื่อคุณต้องมานอนกลางลานดินอันนี้หลวงปู่จึงจะเชื่อแต่การปล่อยแบบคุณมันจะมีแต่ปัญหาหลวงปู่จึงเรียกว่าการยึดติดติดกับความคิดที่หลงผิดของคุณนั่นแหละโยมก็บอกว่าครับผมหลวงปู่แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีคำว่าปล่อยวางกับปล่อยปละละเลยที่หลวงปู่ว่ามันต่างกันยังไงหลวงปู่ได้บอกว่าคุณเคยเห็นว่าวไหมว่ามันลอยอยู่บนฟ้าลอยไปลอยมาอย่างอิสระจะขึ้นจะลงก็อิสระอยู่ที่ว่าวลอยได้เพราะมีเชือกดึงถ้าไม่มีเชือกว่าวก็ลอยขึ้นฟ้าไม่ได้เมื่อว่าวมันลอยขึ้นไปแล้วมันก็อาศัยเชือกยึดมันไว้ให้ลอยอยู่บนฟ้าถ้าว่าวขาดเชือกมันก็จะหลุดลอยตกลงมาบนพื้นการปล่อยวางของคุณให้ทำให้ได้อย่างว่าวเอาความถูกต้องยึดไม่ใช่ปล่อยไปตามความถูกใจเอาความเหมาะสมยึดไม่ใช่ปล่อยไปตามความเหลวไหลเอาทางสายหลายความพอดียึดไม่ใช่เอามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดยึดเอาศีลเอาธรรมยึดยึดไว้แล้วปฏิบัติกายปฏิบัติใจดูแลรักษาสิ่งนั้นๆให้พอดีอย่าเอาใจไปก่อบนทุกข์แต่อย่าละเลยจนขี้เกียจอย่าเอาทำไปเข้าข้างตนเองในเมื่อตนขี้เกียจขี้เกียจกับปล่อยวางต่างกันราวฟ้ากับดินไม่ใช่ขี้เกียจแล้วอะไรอะไรก็ปล่อยวางไปหมดเหมือนว่าวขาดเชือกสุดท้ายมันก็หล่นลงดินปล่อยวางได้แต่ต้องดูความเหมาะสมด้วยการเข้าใจการปล่อยวางจะรักษากายของคุณให้ปลอดภัยรักษาใจของคุณให้เป็นสุขแต่ถ้าทำแล้วมันเกิดทุกข์มันไม่ใช่การปล่อยวางเข้าใจนะอย่าเป็นกรรมฐานเป็ดนะโดยหลวงปู่หาสุภโรสอนคนหลายใจในเรื่องกรรมฐานรู้แล้วต้องร้องบอกคำเดียวสาธุสาธุสาธุการปฏิบัติธรรมของเมืองไทยมีอยู่หลายสำนักหลายวัดทำให้ผู้คนเริ่มสับสนไม่รู้ว่าใครควรปฏิบัติตามแนวทางใดสำนักใดจึงจะถูกต้องวันนี้ก็เช่นกันหลังฉันเช้าเสร็จก็มีโยมเข้ามากราบและเรียนถามปัญหาคาใจกับหลวงปู่หาสุภโรมีเนื้อหาดังนี้โยมได้ถามว่าหลวงปู่เจ้าขาโยมเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมชอบกราบชอบไหว้ครูบาอาจารย์เจ้าขาหลวงปู่บอกว่าอนุโมทนานะคุณนะโยมก็ได้พูดต่อว่าโยมไปปฏิบัติมาหลายสำนักแต่งงที่ยังไม่ก้าวหน้ามาหลังเลยเจ้าค่ะเวลาภาวนาพุทโธบางที่ผ่องยุบก็เข้ามาแทรกครั้นพอเอาสติมาจับผ่องยุบสัมมาอรหังก็โผล่มาไม่รู้โยมจะทำอย่างไรใจ
จับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วไม่ทราบว่าสายไหนดีเจ้าคะหลวงปู่ตอบว่าเฮ้อคุณรู้จักเป็ดไหมโยมบอกรู้จักเจ้าค่ะทำไมล่ะเจ้าคะหลวงปู่บอกว่าเป็ดน่ะมันบินเป็นว่ายน้ำเป็นเดินก็เป็นมุดน้ำก็เป็นแต่มันเป็นแบบไม่เก่งไม่สวยเดินมันก็เดินไม่สวยว่ายน้ำมันก็ว่ายเป็นแต่ว่ายไม่เก่งเหมือนปลาบินมันก็บินเป็นแต่บินไม่เก่งเหมือนนกสำนักปฏิบัติธรรมมีมากมายหลากหลายต่างแบบก็ต่างทำต่างวิธีการล้วนแต่ความถนัดทำตามจริตของตนเองของครูบาอาจารย์แต่ทุกสำนักทุกสายก็รวมลงที่ความสงบรวมลงที่ปัญญารวมลงที่การรู้เห็นธรรมตามแบบตามแผนที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนถนนทุกสายล้วนมุ่งสู่เมืองหลวงหัวใจทุกดวงก็ล้วนมุ่งสู่พระนิพพานให้เดินถนนสายเดียวกันนะจะเข้ากรุงเทพออกไปจากกาฬสินธุ์ไปถึงขอนแก่นก็เปลี่ยนใจวิ่งไปทางเมืองเลยไปถึงเมืองเลยก็วิ่งเข้าพิษณุโลกออกจากพิษณุโลกก็เปลี่ยนใจไปกาญจนบุรีแล้วเมื่อไหร่จะถึงกรุงเทพทั้งที่ถนนทุกสายก็มุ่งหน้าสู่กรุงเทพก็เพราะเปลี่ยนใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหาถนนเส้นนั้นเปลี่ยนถนนเส้นนี้ก็เนิ่นช้าเท่านั้นคุณเอ้ยถ้ากรรมฐานยังจัดเข้าในสมถะ40วิปัสสนา2อย่างอยู่กรรมฐานนั้นการปฏิบัติของสำนักนั้นถือว่าถูกต้องอย่าเลือกว่าสายใดแบบไหนอย่ามีสายอย่าไปสังกัดสายนั้นสายนี้ให้มันเป็นอัตตาให้มันมีตัวมีตนเราปฏิบัติเพื่อทิ้งตัวทิ้งตนมีสายก็มีตนมีตนก็มีเรามีเราก็มีพวกเขาพวกเราเห็นว่าเราดีกว่าเขาเลวกว่าเราถ้าคุณภาวนาพุทโธแล้วเที่ยวไปเหยียดหยามพองหนอยุบหนอไปเหยียดหยามสัมมาอรหังไปเหยียดหยามนมาพทะว่าเป็นของเลวเป็นของไม่ดีในเมื่อคุณยังไม่เคยปฏิบัติคุณรู้ว่าดีหรือไม่ดีคุณไม่รู้จักดีไม่รู้อย่างลึกซึ้งไปยังไม่ถึงที่สุดจะเป็นการไม่ให้ความเป็นธรรมแก่สำนักเหล่านั้นหรือธรรมะของพระบรมครูตัดไว้มากมายตรัสให้คนต่างคนต่างโอกาสฟังคุณไม่ต้องทำตามเสียทุกอย่างนี่เลือกเอาที่ตรงใจเราตรงจริตเราเหมาะสมกับเราแล้วปฏิบัติเดินหลายทางมันช้าเข้าใจนะโยมบอกว่าเจ้าค่ะแต่โยมจะแก้อาการที่พบอยู่อย่างไรเจ้าคะหลวงปู่ได้บอกว่าตั้งผู้รู้ขึ้นนะตั้งสตินะรู้กับเดี๋ยวนี้รู้กับขณะนี้แล้วดูความเปลี่ยนแปลงในใจดูคำบริกรรมอย่าทิ้งบริกรรมตั้งสติดูคำบริกรรมเมื่อมันขาดสติไปหาคำอื่นๆตั้งสติแล้วดึงกลับมาเลิกเป็นกรรมฐานเป็ดเลิกเป็นกรรมฐานลอยไปหาคำนั้นลอยไปหาวิธีนี้ให้มั่นใจในเส้นทางที่ครูบาอาจารย์นำพาพวกเราเดินไปเข้าใจตรงกันนะอย่าเป็นกรรมฐานเป็ด